ผมอ่านทั้งหมดแล้วผมนั่งอย่างนี้นะถ้าใครเกิดทันเนี่ยเป็นท่าโฮมอโลนผมอ่านจบตรงนี้ผมบอกมันมาจากไหนวะผมรู้สึกอย่างนี้จริงๆพี่แขกผมอาจจะโง่ก็ได้ผมอาจจะไม่ได้ล้ำลึกก็ได้ผมอาจจะไม่ได้เป็นศาสตราจารย์ผมไม่เข้าใจเลยว่ามันโยงไปถึงตรงนั้นได้ยังไงอ่ะแต่เดี๋ยวนะคุณอั๋นการที่คนจะมีคำนำหน้าชื่อเป็นศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์เนี่ยมันไม่ได้เท่ากับว่าเขาสิ่งที่เขาพูดมันมีน้ำหนักมีความน่าเชื่อถือคุณอั๋นนึกออกปะนึกออกนึกออกอ่ะพอคนเขียนข่าวแล้วก็บอกว่าเนี่ยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์บลาบลาบลาแต่ว่าข่าวก็มักจะไม่ได้พูดว่าเขาเป็นศาสตราจารย์ด้านไหนด้านไหนเขาเป็นด็อกเตอร์จบอะไรเขาสอนหนังสืออะไรมาเขามีผลงานวิชาการอะไรอันจะทำให้สิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันมีค่ามีสีมีน้ำหนักพอที่จะทำให้ประเทศทั้งประเทศเนี่ยจะต้องไปสนใจสิ่งที่คนนี้เขียนสิ่งที่คนนี้เขียนมันแตกต่างกับสิ่งที่คนอื่นเขียนหมายความว่าน้ำหนักของความน่าเชื่อถือมันเกิดจากอะไรหรือสังคมสนใจสิ่งที่คนนี้เขียนเพียงเพราะว่ามันเซเรียลสำหรับพี่แขกอะสิ่งนี้เข้าขั้นเซเรียลลิสต์นะมีความเหนือจริงอยู่ในตัวบทในหลายชั้นจนพี่แขก ไม่ได้เหยียดหรือไม่ได้อะไรนะคะพี่แขกรู้สึกว่าลูกหลานควรดูแลใกล้ชิดน่ะอืมนึกออกปะคืออ่านกลับรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นการเป็นแสดงเขาคงคิดว่ามันเป็นการเคลื่อนที่ด้วยเจตนาที่ดีและยิ่งใหญ่อะไรสักอย่างนึงในนามของความรักความจงรักภักดีอันสุดแสนจะล้นพ้นหาที่สุดมิได้ซึ่งเขาอาจจะมีในสิ่งนั้นจริงๆอย่างยิ่งใหญ่นะอันไม่ทราบอ่ะอันรู้สึกว่าในมุมนึงอ่ะความรักที่ยิ่งใหญ่ของเขาอ่ะเคลือบแฝงอัดแน่นไว้ด้วยความเกลียดและความโกรธอย่างที่สุดเลยอ่ะจนมองเห็นสิ่งนี้ออกมาไม่รู้อ่ะอันไม่เห็นนะพี่อันไม่เห็นคืออีกนิดนึงก็จะดื่มน้ำมะนาวโซดารักษามะเร็งแล้วว่าคุณอ่ะความเหนือจริงกันเนี้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าพูดกันอย่างตรงไปตรงมานะคะพี่แขกคิดว่าสิ่งที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นทำเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนั่นก็คือในการให้ในงานให้ปริญญาเนี่ยโดยมากอะค่ะเราก็จะให้พื้นที่กับอธิการบดีคณะบดีด็อกเตอร์นั้นศาสตราจารย์นี้แล้วบุคลากรที่มักจะถูกหลงลืมในมหาวิทยาลัยก็คือแม่บ้านพานโรงคนทำความสะอาดเหล่านี้เราลืมไปเลยว่าการที่เราได้เรียนในมหาวิทยาลัยอ่ะเราไม่ได้แค่มีอาจารย์มีโปรเฟสเซอร์แต่มีเจ้าหน้าที่ธุรการมีคนที่เดินเอกสารให้เรามีคนที่ทำงานระเบียบระเบียนมีคนที่ทำบัญชีมีแอดมินมีธุรการแล้วก็ยังจะมีแม่บ้านน่ะซึ่งเขาจะเป็นคนที่ถูกมองข้ามมากที่สุดในทุกๆความสำเร็จของนักศึกษาแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นที่จบออกไปเพราะฉะนั้นการที่สามารถสร้าง inclusivity หมายความว่าให้บุคลากรทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการยินดีและความสำเร็จนี้มันแค่นั้นเองทุกคนเป็นคนเหมือนกันทุกคนมีคือหนึ่งในองค์คาพยพของมหาวิทยาลัยนี้เหมือนกันแค่บทบาทต่างกันความรับผิดชอบต่างกันได้เงินเดือนต่างกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งความเท่าเทียมมันไม่ได้แปลว่าทั้งมหาลัยทุกคนต้องได้เงินเดือนเท่ากันไงแต่ความเท่าเทียมในที่นี้หมายความว่าทุกคนมีส่วนในการทำให้มหาวิทยาลัยนี้มันเป็นมหาวิทยาลัยอ่ะทุกคนต่างมีบทบาทและความรับผิดชอบของตัวเองในแบบของตัวเองไม่มีใครสำคัญมากกว่าใครไม่มีใครสำคัญน้อยกว่าใครแล้วการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของการเห็นความสำคัญอันนี้ก็คือมีตัวแทนแม่บ้านขึ้นไปคอนเกรชูเลตกับบัณฑิต that's it มันเรียบง่ายแค่นี้เลยมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไปกว่านั้นผมก็คิดแบบนั้นและอย่างที่คุณอั๋นบอกว่าคนเจนหนึ่งเนี่ยเขาก็มองว่าคนเราเรียนจบแบบถ้าเรามีแม่เป็นแม่บ้านนะคะเรา ถ้าเราเป็นแม่บ้านแล้วเรามีลูกอ่ะ
มีใครอยากให้ลูกทำงานเป็นแม่บ้านเหมือนตัวเองไหมเอาแบบไม่ต้องหลอกตัวเองไม่ต้องดัดจริตนะใช่ไหมเนี่ยคือถ้าเราเป็นคนกวาดถนนเราก็อยากให้ลูกเราเป็นผู้ว่าปะนึกออกปะในความฝันน่ะเราจะอยากให้ลูกเราเป็นคนกวาดถนนเจเนเรชันใหม่เจเนเรชันจะสืบทอดอาชีพกวาดถนนไปเรื่อยๆเหรอแต่ไม่ได้แปลว่าอาชีพกวาดถนนมันต่ำต้อยหรือเว้นแต่ว่าลูกเราอ่ะจะอินกับอาชีพนี้แล้วรักในอาชีพนี้แล้วอยากประกอบอาชีพนี้ด้วยตัวเขาเองซึ่งก็ไม่ผิดแต่ถ้าเราเป็นชาวนาดิฉันเป็นชาวนาดิฉันก็ถ้าลูกฉันอยากเป็นชาวนาก็ต้องทำชาวนาเป็น AI นะเป็นแบบสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะไม่ใช่เป็นชาวนาแบบใช้ควายไถนาแบบฉันคือทุกคนก็อยากเห็นลูกตัวเองอ่ะเป็นอภิชาตบุตรอ่ะไม่งั้นมันจะมีคำว่าอภิชาตบุตรเหรอคะทุกคนก็อยากเห็นลูกอ่ะได้ดีกว่าตัวเองทั้งนั้นแหละคือฉะนั้นคำอวยพรว่าขอให้ได้เป็นเจ้าคนในคนอ่ะมันไม่ได้แปลว่าขออวยพรให้เธอได้เป็นบอสเท่านั้นขออวยพรให้เธอได้เป็นปลัดกระทรวงเท่านั้นขออวยพรให้เธอได้เป็นแบบรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีคำว่าเจ้าคนในคนไม่ได้แปลแบบนั้นเจ้าคนในคนต้องบอกว่าเออมีลูกฉันก็อยากให้ลูกทำงานสบายมีอาชีพหน้าที่การงานที่ดีเนาะอย่างเงี้ยมันก็คือแบบนั้นมีความมั่นคงในชีวิต that's itซึ่งไม่รู้ว่าทำไมบ้องตื้นบ้องแปลทุกอย่างตามตัวอักษรแล้วทำไมจะต้องแบบแปลไทยเป็นไทยกันขนาดนี้รู้คืออันว่านี่มันคือการใส่อคติลงไปในอะไรก็ไม่รู้แล้วคุณก็ใส่ความหมายในสัญลักษณ์ตามที่คุณเชื่อแล้วก็มีทัศนคติอคติมโนคติอะไรเยอะแยะที่คุณยัดใส่ลงไปแล้วก็แบบตกลงแล้วใครคือคนที่กำลังดึงฟ้าลงต่ำแล้วใครกันแน่คือคนที่กำลังบอกว่าเอาแม่บ้านมาเป็นเครื่องมือตกลงใครกันแน่เอาจริงๆลองคิดนะแล้วผมว่าหลายๆครั้งนะคือผมคิดว่าคือสมมติว่าเรากำลังรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ดีจังเลยอ่ะผมเห็นผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องดีมากเลยนะผมว่ามันเป็นข่าวที่น่ารักมากในหลายวันที่ผ่านมาเรากำลังรู้สึกดีๆอยู่ดีๆปุ๊บพอเจอแบบเนี้ยมันทำให้ทัศนคติต่อคนหลายๆคนและอะไรหลายๆอย่างถูกดึงลงมาเกี่ยวพันไปด้วยทั้งที่เขาไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเข้าใจไหมแล้วอยู่ดีก็ไปดึงสถาบันมาเกี่ยวทำไมพี่แม่บ้านกูงงกูก็ทำงานของกูดีๆแล้วแบบมหาลัยให้เกียรติกูก็ขึ้นไปให้โอวาทคอนแกรชูเลตบัณฑิตดีๆแล้วทำไมต้องมาว่ากูขนาดนั้นข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube X และ TikTok ค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ